ลายพัดมีการไปยื่นนะครับยื่นเรื่องไปผลติดต่อฉุกเฉินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่แอมไม่ได้เข้าไปรับฟังการไต่สวนนะครับตรงนี้เรามันจะมีปัญหาในการสืบสวนคดีหรือการไม่มีที่มีก็เรายื่นศาลไม่ได้สั่งอะไรมานะเราก็สามารถมีหน้าส่งสำนวนได้ตามปกตินะครับนะก็ไม่มีอะไรเพราะมันว่าถูกหรือเราจะปิดสำนวนทั้งหมดในส่วนของแอมในส่วนของแอมรวมถึงทนายพัฒน์ที่เป็นผู้ต้องหาด้วยแล้วก็ในส่วนของของอดีตสามีแอมรองผู้กับนะครับนะก็ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาเราเนี่ยเราจะส่งถึงการสวนแล้วส่งคนทางสวนให้อัยการหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในต่อไปเราจะเริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะซึ่งตอนนี้เรารวบรวมพยานฐานไว้จนครบแล้วจะเริ่มการดำเนินคดีกับเว็บไซต์แล้วคือ7.8 ล้านนะครับรวมถึงในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเฟเดอร์ต่างๆที่เอาไซยานายไปจำหน่ายนะครับก็จะเก็บในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับก็จะจบดีละนะครับแปลว่าที่ทนายพัดไปร้องวันนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะมีผลไม่มีผลในการสมควรการสมควรการผลก็สามารถทำได้ตามปกติส่วนร้องก็ร้องไปนะครับนะหนักใจไหมครับการที่ทางทนายพัดเขาไปยื่นแบบนี้แล้วทำให้ตำรวจอาจจะทำงานลำบากหรือว่าคดีอาจจะสะดุดไปในช่วงหลังจากนี้ได้ก็ไม่สะดุดคดีครับคดีก็เรามีพยานฐานพร้อมมีพยานฐานที่เชื่อมโยงคดีอาญาก็ต้องเดินใหม่ส่วนที่ร้องก็มีสิทธิ์ร้องก็ทำได้นะครับนะแต่คดีอาญาหยุดไม่ได้นะคดีอาญาต้องเดินใหม่เพราะที่เราส่งสำนวนเนี่ยในฝากขังครั้งที่4นะครับนะพนักงานก็จะมีเวลาดูสำนวนถึงสามฝากนะก็ทำให้สำนวนการสวนนั้นรอบครอบมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นสำนวนการสวนในคดีแบบนี้นะครับเราหารือทั้งคณะเป็นตำรวจด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะของพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอะไรที่น่าหนักใจก็ไม่กระทบสำนวนการสอบสวนนะครับ